็นพิธีปลุกเสกชัยเฉียนเย่ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีนนะครับเพราะว่าปีนี้มีความสำคัญคือคนจีนจะเชื่อว่ารอบ20ปีเนี้ยสีม่วงจะมีความสำคัญกับทุกๆคนเลยกับโลกใบนี้ก็เลยคนจีนรวมแรงกันมาสร้างองค์นี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าองค์ชัยเฉียนเย่ประทานพรครับเป็นสีม่วงเป็นองค์เดียวแล้วก็เป็นองค์แรกของในโลกเลยครับวันนี้เป็นพิธีไข่กวงไข่กวงไข่กวงใครว่าแต่ว่าเปิดนี่ครับเขาเขาเรียกว่าไข่ชิงเอี้ยใช่ครับนะเป็นถ้าออกเสียงเป็นภาษาจีนแบบชัดๆว่าไงฉายเสียงเอี้ยโอ้ลองพูดถึงเป็นภาษาจีนให้พี่น้องชาวจีนหรือชาวไทยได้มาเที่ยวชมครับส่วนใหญ่องค์ชัยเซิงเย่เขาจะประทับเขาจะลงมาที่มีพลังนะครับแล้วก็เลยเพื่อนคืออย่างนี้ที่มาที่ไปคือเพื่อนน่ะเขามาขอที่ก่อนโควิดอ่ะเขารู้สึกว่าธุรกิจมีปัญหาเขาก็เลยมาขอที่นี่แล้วก็หลวงพ่อเขียนลายมือให้แล้วเขาก็ไปพลิกชีวิตทุกอย่างก็เลยสำเร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยเหมือนบนว่าจะมาสร้างองค์ชัยเซิงเย่องค์ชัยเซิงเย่มีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วยิ่งอยู่ที่นี่ที่มีพลังอยู่แล้วก็มีอยู่หน้าช้างเอราวัณสามเสียนด้วยก็ยิ่งมีพลังจะเหลียว这个资源是很有能量的然后呢我们华人就特别开心能够有这个机会来这里做这个功德建了这尊财神爷给大家供奉我们也相信会很非常灵验的ครับเราเชื่อว่าองค์财神爷อยู่ที่วัดที่มีพลังด้วยก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นใครที่มาขอโชคลาภมาขอส่วนใหญ่จะเป็นขอโชคลาภครับนะครับชีวิตอุดมสมบูรณ์ครับผมครับขอบคุณครับคุณเฮงครับ
ภาวนาเพียรติโยภิวาทานตุสา